ประกันสุขภาพเหมาจ่ายต่อครั้งต่อปีที่5 ล้านบาทมีค่าห้องที่3,000ถ้านอน ICU ก็จ่ายให้ตามจริงนะคะค่าบริการทางการแพทย์ค่าบริการทางการพยาบาลค่าสารอาหารทางหลอดเลือดรวมอยู่ในวงเงินที่5ล้านนะคะเพราะว่าบริษัทบางบริษัทเนี่ยหรือแบบประกันตัวเก่าๆเนี่ยเขาจะเอาค่าบริการพยาบาลตัวนี้นะคะใส่ไว้ในค่าห้องก็เลยดูเหมือนค่าห้องเยอะนะคะตรงนี้บริษัทเราแยกค่ะค่าบริการทางการพยาบาลออกมาจากค่าห้องเพราะฉะนั้น 3,000 เนี่ยก็คือเป็นค่าห้องกับค่าอาหารเท่านั้นนะคะตัวอย่างของโรงพยาบาลนวเวศค่ะค่าบริการห้องพัก 3,800 เนาะค่าบริการโรงพยาบาล200ค่าบริการพยาบาล 1,200 ค่าอาหาร 6,000 รวมทั้งหมด 5,800 ถ้าเพื่อนๆซื้อ Health Happy ที่5ล้านนะคะก็จะมีในส่วนของค่าห้อง 3,800 ที่ต้องจ่ายค่าบริการพยาบาล200ก็เป็น 4,000 นะคะค่าอาหาร600ก็ในราคา 5,800 เนี่ยจ่ายอยู่ที่ 4,600 นะคะเพราะว่าค่าบริการพยาบาลตรงนี้1,200ไม่ต้องจ่ายนะคะแต่ก็จะมีหลายๆโรงพยาบาลนะคะที่มีค่าห้อง 2,500 ขึ้นไปไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้องนะคะฝั่งสีชมพูเนี่ยฝั่งคนไข้ในนะคะมีค่ายากลับบ้านให้ด้วย 20,000 นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล5ล้านแล้วนะคะค่า DF หมอที่มาดูอาการเป็นแบบแยกจ่ายวันละ 2,000 บาทนะคะส่วนค่าห้องผ่าตัดค่าผ่าตัดต่างๆค่าดมยาสลบค่าผ่าตัดใหญ่เช่นผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกนะคะหรือส่องกล้องค่ะก็จะจ่ายให้ตามจริงแม้ว่าจะเป็นผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักเข้ารักษาพยาบาลอย่างเช่นพวกผ่าตาเปลี่ยนเลนตาพวกนี้นะคะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็จ่ายเสมือนนอนโรงพยาบาลเลยนะคะในส่วนของคนไข้นอกฝั่งสีเทาๆเนี่ยนะคะจะมีค่าบริการทางการแพทย์นะคะเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังนอนโรงพยาบาลภายใน30วันก็คือพวกค่าแลบค่าเอ็กซเรย์จะจ่ายให้ตามจริงเลยนะคะอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดตรวจเอ็กซเรย์หลังจากนั้นอ่ะประมาณสัก10วันหรือ20วันแต่ไม่เกิน30วันกลับมาแอดมิดเป็นคนไข้ในก็เอาผลเลือดกับเอ็กซเรย์ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะมาเคลมเบิกได้นะคะแล้วก็หลังจากออกโรงพยาบาลคือแอดมิดแล้วออกโรงพยาบาลก็ยังใช้สิทธิ์การรักษาที่หมอนัดมาโฟลว์อัพต่อเนื่องได้อีกถึง2ครั้งจ่ายตามจริงเลยนะคะแฟกเคมได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็อุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงแรกก็จ่ายให้ตามจริงแต่ไม่เกิน5ล้านบางทีหมออาจจะต้องมีให้มาทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในก็จะเบิกได้2ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์บางคนที่ผ่าเข่าผ่าอะไรต้องมาหัดเดินเนี่ยค่ะค่าล้างไตค่ารังสีรักษาค่าเคมีบำบัดค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กจ่ายให้ตามจริงนะคะกรณีป่วยด้วย6โรคร้ายแรงนะคะ1โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน Acute Heart Attack 2โรคหลอดเลือดสมองแตกอุดตัน Major Stroke 3การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ Coronary Artery Bypass Surgery 4โรคมะเร็งระยะลุกลาม Invasive Cancer 5การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก Major Organ Transplantation or Bone Marrow Transplantation 6การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ Aorta Surgery 2 Aorta นะคะ6โรคร้ายแรงนี้นะคะจะเพิ่มวงเงินให้จาก5ล้านเป็น10ล้านนะคะระหว่างที่ไปให้เคมหรือฉายแสงก็ตามนะคะชูวิทย์ก็จะได้ครั้งละ 10,000 บาทนาน5ร้อยคืนเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ถ้าหมอฟันธงบอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับนะคะก็จะได้เงินไปทำชาปนกิจหรือไปดูแลตัวเองหรือเป็นมรดกให้ครอบครัวอีก1ล้านบาทนะคะตัวนี้ยังมีชดเชยรายวันให้อีกที่คืนละ 2,000 บาทกรณีที่นอน ICU จะให้3เท่าคือคืนละ 6,000 บาทแต่ไม่เกิน 1,260 วันถ้ามีการวางยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลังก็ให้อีก 10,000 บาทให้ครั้งเดียวนะคะต่อโรคที่เข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งกรณีเป็นโรคร้ายแรง13โรคเฉียบพลันก็จ่ายเพิ่มให้อีก 50,000 มีค่ายากลับบ้านให้อีก 2,000 ถ้านอนคืนเดียวนะคะแต่ว่าใช้บริการตามนี้ก็ได้ทั้งหมดที่ 60,000 กับ 4,000 นะคะตัวเจอเช่นมะเร็งนะคะระยะ0ถึงปานกลางจะได้เงินอีกประมาณ 400,000 บาทนะคะแต่ถ้าตรวจเจอเป็นระยะลุกลามก็จะได้เงินสด1ล้านบาทแล้วก็ไม่ต้องชำระเบี้ยตัว 7,690 อันนี้คือเบี้ยโรคร้ายแรงนะคะวงเงิน1ล้านบาทจ่ายแค่ 7,690 ตัวนี้นะคะจ่ายให้ถึง 800% เลยนะคะนี่นะคะเป็นโรคร้ายแรงกลุ่มที่1เช่นโรคมะเร็งเนื้องอกนะคะกลุ่มที่2ก็โรคหัวใจกลุ่มที่3โรคหลอดเลือดกลุ่มที่4กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกายกลุ่มที่5กลุ่มภาวะการติดเชื้อการบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพกลุ่มที่6นี่เป็นของเด็กเนาะที่เป็นเช่นโรคเบาหวานของเด็กอะไรพวกนี้นะคะถ้าเป็นระยะเริ่มต้นจ่ายให้กลุ่มโรคละ40%ก็คือ 400,000 นะคะถึง5ครั้งครบ5กลุ่มโรคนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระยะลุกลามระยะรุนแรงก็จ่ายให้กลุ่มโรคละ1ล้าน1ล้านแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแล้วนะคะจนกว่าจะเข็มครบ6ครั้ง6รอบแล้วถึงจะตัดความคุ้มครองไปนะคะแล้วถ้ากลับมาเป็นซ้ำนะคะ Relapse CI จะให้เพิ่มอีกเป็นเจ้าแรกเลยที่ให้นะคะเช่นมะเร็งระยะลุกลามเคยเป็นแล้วหลังจากนั้น2ปีกลับมาเป็นซ้ำก็จ่ายให้อีก1ล้านนะคะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือดกลับมาเป็นซ้ำก็ให้อีก1ล้านโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันนะคะกลับมาเป็นซ้ำในเส้นเลือดอื่นก็มีไงก็ให้อีก1ล้านบาทนะอันนี้3กลุ่มโรคร้ายแรงเนี่ยจ่ายเบิ้ลให้นะคะกลายเป็น 200% เลยนะคะประกันสุขภาพเหมาจ่าย Health Happy ของ AA ก็จะมีวงเงินตั้งแต่1ล้าน5ล้าน15ล้านแล้วก็25ล้านนะคะตัวนี้ถ้าเป็นวงเงิน25ล้านค่าห้องจะอยู่ที่ 9,000 ค่าแพทย์ 6,000 อย่างอื่นค่ายากลับบ้านต่างๆก็เหมาจ่ายให้ตามจริงแล้วก็จะมีกรณีคนไข้นอกให้จ่ายให้ด้วยครั้งละ 2,000 บาทสูงสุดถึง30ครั้งนะคะถ้าเป็นโรคร้ายแรงก็เบิ้ลให้จาก25ล้านเป็น50ล้านตัวอย่างบินค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลนะคะสรุปนะคะของคุณลูกค้าอายุ40ปีเพศชายเนี่ยค่ะก็จะมีทุนชีวิตเริ่มต้นที่ 100,000 บาทนะคะให้เคมีฉายแสงจะให้ครั้งละ 10,000 บาทอันนี้คือให้เงินสดนะคะต่อครั้ง 10,000 บาทค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ40โรคร้ายแรงให้เงินก้อนด้วย1ล้านบาทถ้าเจอระยะเริ่มต้นที่ 400,000 นะคะระยะลุกลามให้1ล้านแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน 7,690 บาทนี้บริษัทจะจ่ายต่อให้นะคะจนกว่าจะเข้มครบ6โรคร้ายแรงไป6กลุ่มโรคนะคะค่ารักษาพยาบาลให้วงเงิน5ล้านต่อครั้งต่อปีนะคะแล้วก็มีชดเชยรายได้ให้อยู่ที่ครั้งละ 2,000 บาทค่ะ